ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณเชมครับเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรอ่ะเปิดไมค์โอ้โหคุณเชมครับคุณต้องเป็นมืออาชีพเหมือนผมเนี่ยฮะนี่ทำงานมาเนี่ยก็เป็นโปรเฟสชั่นอลต้องเปิดไมค์ตลอดต้องเปิดไมค์ตลอดได้ข่าวว่าเชฟบุ๊กนี่ไม่เคยติดไมค์เลยนี่เปลี่ยนทานอย่างเดียวเอาวันนี้ครับตอนแรกคุณชมก็สุดรายการของเรานะเจกับอาร์ตนะประจำวันจันทร์อังคารทุกวันอังคารนะกับดีเจทามครับครับผมบอกช่องทางการติดต่อเลยนะครับนะฮะโทรมาฮะเล่นเกมขอเพลงครับ026595901ครับ Facebook ครับ facebook.com/greenchannel.tv ครับ IG ครับเข้าไป follow กันด้วยในที่ green_channel ครับ www.green-channel.tv วันนี้เรามีประเด็น SMS เพราะว่ามีแขกเชิญมาครับโชว์เพลงใหม่ล่าสุดของเขานั่นคือ Season 5โอ้โหนี่การร้องเพลงของเขานี่แบบเป็นแนวโซลโซลอ่ะเป็นแบบโซลแล้วก็บวกอาคาเปล่าด้วยประมาณนั้นเลยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ประเด็นของเราวันนี้นะครับถามผู้ชมว่าเรื่องอะไรที่คุณพูดแล้วอยากกลืนน้ำลายตัวเองมากที่สุดคุณเจมส์ว่ายังไงฮะแหมเรื่องอะไรที่คุณอยากจะกลืนน้ำลายตัวเองมากที่สุดฮะผมยอมรับตรงนี้เลยว่าผมเคยสัญญาว่าผมจะไม่ส่งเกมทางไลน์ให้กับใครก็แล้วแต่วันนี้ผมกลืนน้ำลายครับผมส่งเกมเศรษฐีให้กับทุกคนผมรู้จักผมอยากได้เพชรครับไม่อย่าเอาเมืองฉันไปเกมเศรษฐีเหรอเกมเศรษฐีส่งมาจังคุกกี้รันนี่เอาแล้วฮะลองเล่นติดแน่นอนเล่นอะไร SMS หรือว่าอะไรเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีไม่เล่นอยู่แล้วแหละของคุณอาร์ตล่ะนั่นไงเรื่องอะไรที่คุณอาร์ตพูดแล้วอยากกลืนน้ำลายตัวเองมากที่สุดเป็นเรื่องที่ผมพูดกับภรรยาตัวเองผมสัญญาภรรยาตัวเองไว้ว่าผมจะเลิกเล่นไพ่ผมบอกเลยว่าผมขอกลืนน้ำลายตัวเองคืนนี้พี่จับดีหน่อยนะมีเหรอไม่มีพูดแบบนั้นแหละเออมันตลกไม่ตลกด้วยเนี่ยตลกเพราะว่าผมกำลังพูดอยู่พอดีเลยว่าถ้าเกิดคืนนี้มีเขาเอาด้วยเอาดีส่งมาแล้วกันสี่หกสี่สองสี่หกหกนี่ของรางวัลของเรานะครับนี่ครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะจากวงซีซั่นไฟนะฮะใครที่ประเด็นเอสเอ็มเอสโดนใจมากสุดครับรับไปเลยเป็นซีดีพริงโก้พริงโก้ไม่ใช่แนวไวไลท์อันนี้คือซีดีเป็นของแท้ของซีซั่นไฟนะครับเอาละเหมือนเดิมนะฮะ KK Box ก็มีคำถามมาให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยใช่ครับนะครับ464246เช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณรู้คำตอบนะฮะแล้วก็สะสมคะแนนนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับใครที่คะแนนเยอะที่สุดนะฮะรับไปเลยครับของรางวัลจาก KK Box ซึ่งวันนี้ฮะคำถามจาก KK Box ครับคุณอาร์ตครับถามว่าอันดับ1นะของชาร์ตท็อปนิวรีลีสนะฮะเอเชียนของ KK Box เป็นเพลงของศิลปินคนไหนเอาละรีบส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวท้ายรายการเราจะมาดูว่าใครเป็นผู้โชคดีจาก KK Box นะครับพูดถึง KK Box นะฮะวันนี้เรามานำเสนอนะฮะแอปพลิเคชันดีๆสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงกับ KK Box ครับครับผมชื่อของเขาได้ชื่อว่า KK Box นะซึ่ง KK Box เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้คุณสามารถฟังเพลงเป็นล้านเพลงได้ครับที่สำคัญนะฮะคุณยังสามารถฟังเพลงนะฮะได้จากมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ฮะหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆนี่ครับผมลิสต์เพลงนะฮะจะถูกซิงค์อัตโนมัตินะฮะบนอุปกรณ์มือถือของคุณจนทำให้คุณเนี่ยสามารถฟังเพลงได้ทุกที่และทุกเวลาครับความเจ๋งของเจ้า KK Box ยังไม่หมดนะผู้ชมครับยังสามารถนะฮะ เล่นเพลงที่เข้ากับอารมณ์ของคุณได้ว้าว KK Box Quick Play นะครับคุณจะอยู่อารมณ์ไหนก็แล้วแต่เหงาโกรธเศร้าดีใจเสียใจเพียงแค่คลิกQuick Play ครับคุณก็สามารถฟังเพลงที่เหมาะกับอารมณ์ของคุณได้ทันทีครับนอกจากนี้นะครับคุณยังสามารถฟังเพลงได้แล้วเนี่ยพร้อมกับแชทพูดคุยกับศิลปินที่คุณชื่นชอบครับทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียฝั่งอเมริกาได้หมดเลยกับฟังก์ชันนี้ฮะฟังนี่นั่นคือ Listen With ครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบการร้องคาราโอเกะนะฮะ KK Box ก็มีบริการเนื้อเพลงที่เลื่อนตามจังหวะของเพลงครับช่วยคุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การร้องคาราโอเกะแบบใหม่นะฮะกับฟังก์ชันRoaring Lyrics นะครับปิดท้ายหนึ่งสิ่งนะที่คอเพลงจะต้องร้องว้าว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 อะไรหรือแม้ว่าถ้าเกิดคุณนะมีแอปแค่ KK Box แล้วคุณเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตครับคุณก็ยังสามารถฟังเพลงได้ฮะเพลงโหลดลิสต์เพลงที่คุณชื่นชอบไว้นะฮะในแบบออฟไลน์นะแค่นี้คุณสามารถฟังเพลงได้ทุกที่ทุกเวลากับ KK Box ครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับมีขนาดนี้ไปโหลดมาเลยฮะกับแอปพลิเคชัน KK Box ขอบคุณมากครับนี่ตอนนี้ศิลปินของเราพร้อมแล้วด้วยเหรออยากจะฟังเหลือเกินเมื่อกี้แอบฟังตอนเขาซาวด์เช็คครับโหพร้อมมากจริงเหรอเพลงนี้รู้จักไหมเพลงอะไรกลืนกลืนกลืนเลยยายเจ้าโอ้ยคนละอย่างกันเลยอันนั้นลืมด้วยอันนี้คือคนละอย่างอันนี้ของจริงอกลืนกลืนฉันกลืนไปก่อนลืมฉันลืมไปก่อนครับผมแม่
อย่างนี้อยากจะเอาพวงมาลัยให้คุณอาทิตย์เลยโอ้โหแล้วตอนกลับจากศิลปินมาแล้วเล่นอะไรเนี่ยตอนเอาเป็นว่านะฮะตอนนี้เราส่งเข้าช่วงนี้ดีกว่านะฮะกับเฮ้ยไทม์โชว์นะสดๆกับซีซั่น5ขนาดนี้แทบอยากจะให้พวงมาลัยเลยนะฮะเมื่อกี้ก็พอแล้วยังไม่ได้ไปแล้วจะได้อยู่นะที่จบไปคุณผู้ชมฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากวงซีซั่น5นะเพลงเกินนะฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องเบรกกันก่อนนะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับพวกเขานะกับรายการของเรา DJ เฮ้ยจ้าดีล็อกดีล็อก
ไงถึงเวลามาพูดคุยเต็มๆนะครับกับซีซั่น5ครับมาครบเลยนะใช่คุณจั๊กคุณเจนะคุณเอกแล้วคุณเปานะครับเอาเลยวันนี้แล้วก็เพลงนี้นี่คืออยู่ในอัลบั้มด้วยครับผมอัลบั้ม Goldenเอร่าเอร่าเน่ๆก็อัลบั้มนี้อัลบั้มนี้เน่แต่ผมต้องถามความพิเศษของเพลงนี้หน่อยซิงเกิลกลืนนะฮะได้ข่าวว่าพวกคุณไม่ได้เลือกเองมีการบอกว่าไปถามแฟนคลับว่าอยากให้ซิงเกิลต่อไปของซิงเกิลไฟท์เนี่ยคือเพลงอะไรแล้วแฟนคลับก็เลือกมาเป็นเพลงกลืนใช่ครับวิธีการคิดยังไงครับถึงแบบให้แฟนคลับเป็นคนเลือกคือจริงๆเราเลือกหลายเพลงครับแต่ว่าเราเลือกกันเองก่อนทั้งทีมงานแล้วก็พวกเราเองแล้วก็โปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็ไม่รอดครับเราคัดกรองจนมาเหลือ2เพลงครับทีนี้เราก็ให้ที่ค่ายโหวตกันทีมงานโหวตกันก็คือคะแนนเท่ากันครับ2เพลงนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงก็เลยให้เป็นหน้าที่ของแฟนๆดีกว่าซึ่งแฟนๆก็เลือกมาเป็นเพลงกลืนก่อนเสร็จปุ๊บก็ได้เพลงกลืนมาละรู้แล้วว่าต้องทำซิงเกิลต่อไปคือเพลงกลืนทีเนี้ยเมื่อกี้เราได้ฟังเพลงแล้วแต่ผมอยากให้ขยี้นึงว่าความหมายของคำว่ากลืนเพลงเนี้ยออกมาในรูปแบบไหนฮะจริงๆกลืนมันมาจากคำว่ากลืนน้ำลายตัวเองครับเหมือนในเนื้อเพลงไม่ได้กลืนอะไรอย่างอื่นใช่ไหมฮะใช่ไม่ได้อันนั้นผสมกลืนน้ำลายคนอื่นไม่ใช่ละอ๋อไม่ได้ถ่ายทอดเหรอถ่ายทอดไปติดเลสไม่กระสือไม่กระสือไม่ดีไม่ดีเราไม่ใช่วงแบบนั้นจะมากลืนน้ำลายคนอื่นแต่เรามั่งใจให้คนอื่นกลืนน้ำลายไม่ต่างจันกับอาร์ตไม่ควรไปด้วยกันไม่ควรถ้าไปไม่ถึงผมหรอกไม่ใช่อันนี้คือว่าด้วยเรื่องว่าเวลาเนี่ยเวลาเราคบกันแล้วรู้สึกว่าอีกคนนี่ทำนิสัยนี้กับเราทำแย่กับเราหลายครั้งแล้วเราอยู่กับเขาไม่ได้แล้วบอกเลิกเป็นธรรมดาชอบไม่บอกเลิกก็เฮ้ยไปแล้วฉันคบกับเธอไม่ได้จริงไม่เอาแล้วชีวิตความรักแบบนี้ไม่เอาแล้วคนนี้ไม่เอาแล้วพอถึงเวลามีแค่หยอดคำหวานมันนิดเดียวเท่านั้นเราก็เฮ้ยอย่าไปเลยนะเธออะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปยืนในที่เดิมไม่ไปแล้วอยู่ดีกว่าคือง่ายคือแบบพูดปากดีแต่จิตใจอ่อนแอนี่ไงทำไมต้องมองหน้าผมอย่างเงี้ยผมไม่ทำอะไรอันนั้นปากไม่ดีจิตใจก็ต่ำซ้ำแล้วเดี๋ยวตีกันแล้วปั๊บแต่ผมอยากรู้อ่ะความหมายเป็นแบบนี้แล้วชีวิตพวกคุณเนี่ยใครที่แบบเคยกลืนน้ำลายตัวเองกันบ้างโอ้ประจำเลยเอ๊ะทำไมปากกลับไม่ในความหมายกลืนน้ำลายตัวเองนี่คือไม่ได้ว่าคึบเนี่ยเรื่องราวเคยครับเคยครับเคยกันหมดแล้วครับของคุณเอกนี่อะไรพูดแล้วคืนคำอะไรก็มีก็เวลาแบบว่าเอกปากสั่นเนี่ยเหมือนวันเฉียงแบบไม่ท่าทางจะเหนื่อยแต่เอกอาจจะขัดแย้งกันในเพลงนิดนึงคือในเพลงบอกจะไปถึงเวลาปั๊บไม่ไปแต่นี่บอกเฮ้ยไม่ไปถึงเวลาไปไม่มีเราไม่ทันเลิกกับเธอแน่นอนนี่ไงคืนน้ำลายคนอื่นไงได้เหมือนกันพี่เปาก็เคยจะยิงมีอยู่ครั้งนึงจะไปเที่ยวกันครับครับพี่เปาบอกไปด้วยเลยไปคราวเนี้ยไปด้วยกันแล้วไม่สนใจแล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเที่ยวต่างจังหวัดครับแล้วทุกคนก็เตรียมตัวกันแล้วก็จักเหมือนแค้นมากก็เราต้องไปตอนเช้าครับปรากฏตอนเช้าเราไปกันสี่เราไปกัน3คนครับพี่เปาไม่ไปครับพี่เปาไม่ไปเขามาจอดรถงออยู่หน้าบ้านพี่เปาขึ้นรถไปเลยอ่ะทิ้งเพื่อนไป3คนรีบบอกระยะยาวมาแล้วแค้น10ปีก็ยังไม่สายเดี๋ยวนี้มันรายการอะไรกันใช่เราจะได้รู้ความหมายจริงว่ากลืนมันคืออะไรแต่ผมก็อยากรู้อีกหนึ่งอย่างที่มาของเพลงนี้นะฮะในการแต่งเพลงเนี่ยเอามาจากไหนครับจริงๆต้องยกเครดิตให้กับพี่โจครับพี่โจแพนเค้กนะครับพี่โจเหมือนเพชรอมระทำไมต้องเหมือนเพชรด้วยอ่ะไม่รู้ก็เป็นไม่ใช่เก๊เม็ดเก๊เอาทำร้ายพี่ยุ้ยอีกคือพี่โจเป็นคนเขียนเพลงนี้ครับผมแล้วก็เราก็ได้มาปรับปรุงให้มันเป็นสไตล์ของเราใส่แคปเปล่าเข้าไปใส่ดนตรีเข้าไปต้องยกเครดิตให้คนแต่งแล้วก็โปรดิวเซอร์ของเราด้วยครับพี่โอ๊ปวงทามพี่โอ๊ปวงทามมันรู้จักเปล่าจะขอใจเธอให้กลับมาพี่ออกเลยนะชื่อออกมาใหม่ๆอันนี้โฟท็อปไอเพย์ขึ้นดับหนึ่งครับผมพูดถึงรายการร้องกันบ้างนะฮะแบ่งวิธีการร้องไงครับเพราะมีนักร้องทั้ง4คนใช่ครับก็เพลงนี้ก็จะเป็นผมหลักๆก็คือผมกับเจครับเป็นหลักๆเพราะว่าเพื่อนๆก็ต้องโฟกัสกับดนตรีดนตรีแต่ว่าเราก็ยังไม่ทิ้งซิกเนเจอร์เรานะก็คือมันจะมีช่วงกลางเพลงเราไม่ใช่บอยแบนด์เราไม่ใช่บอยแบนด์คือมีช่วงกลางเปาสงบสติจักขึ้นหน่อยผมว่าดีแล้วบ้างพอทีมงานบอกให้ขยี้ใหญ่เลยโอเคจะได้หยุดยั้งไม่เป็นอาร์ติ
ซันไฟกับจั๊กดีเจทาคุณนะฮะพี่เอกก็ยังไม่ทิ้งซิกเนเจอร์เราคือการร้องแบบอะคาเปล่านะครับซึ่งเพลงนี้ก็มีอยู่ช่วงกลางเพลงนะครับก็จะเป็นตะร้อง4คนเท่านั้นเองไม่มีเครื่องดนตรีแสดงว่าไม่ใช่แนวเดียวที่เป็นซิกเนเจอร์ในเพลงนี้คืออะคาเปล่าอย่างเดียวไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่มันมีแนวอะไรบ้างฮะจริงในเพลงนี้จริงๆหลักๆคือเป็นแนว R&B นะครับแล้วก็มีเป็นโนเป็นแจ๊สแล้วกีตาร์เล่นเป็นบลูส์หน่อยหมดเลยหมดหมดมีชื่อแนวใหม่ของเราไหมฮะกลางๆเพลงจะเป็นฉ่อยฉ่อยตัวนี้สองตัวนี้ผมว่าพี่ต้องคุมได้ดีนะฉ่อยมันมีแนวเพลงของอัลบั้มนี้ไหมฮะชื่อเต็มๆอะไรไฮนะไฮบิดจริงๆไฮบิดอ๋อแนวเพลงใหม่คือไฮบิดไฮบิดอะคาเปล่าครับคือจริงๆพวกเราเกิดมาจากการร้องประสานเสียงแบบอะคาเปล่าแล้วก็ในอัลบั้มนี้ก็จะทำเป็นแบบหลากหลายแนวดนตรีครับเราก็เลยใช้คำว่าไฮบริดรวมไปเลยในเพลงเดียวประสานกันแต่รวมตัวแต่ฟังเมื่อกี้แบบร้องเศร้ามากอะไรอย่างงี้ตอนร้องจริงเนี่ยต้องใส่อารมณ์ขนาดไหนใส่อารมณ์มากเพลงนี้เป็นเพลงอารมณ์ครับล้วนเลยแล้วก็เครื่องดนตรีน้อยมีไม่กี่ชิ้นครับก็เลยต้องแบบสื่อสารแต่สิ่งที่เห็นคือไม่ใช่พี่เอกคนเดียวไม่ใช่พี่เจคนเดียวทั้งพี่จั๊กพี่เปาก็ต้องมีส่วนร่วมดีดไปก็ต้องใช่มันต้องทำหลายอย่างมากเลยแต่ฐานเท่ากันนะฐานเท่าอันนี้คือความยากของเพลงนี้ถูกไหมเพราะทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยใช่ครับชอบที่พี่เปาแบบว่าเรื่องนี้เราคงต้องคุยกันใหม่อ่ะฐานเท่าอ่ะใครเปิดประเด็นมาเรื่องฐานเท่านะฮะMV ครับ MV ถ่ายทำกันแล้วทำกันแล้วครับต้องบอกว่าสุดมากใช่พี่เจเชิญเนื้อเรื่องนี้เข้มข้นมากนะมีเรา4คนตลอดตั้งแต่ต้นจนจบอ้าวไม่มีอะไรเข้มข้นยังไงวะพี่ป๋าระหว่างถ่ายอยู่เนี่ยก็นอกจากกลืนน้ำลายยังกลืนน้ำมูกน้ำเหงื่ออะไรเข้าไปด้วยมันร้อนมากนั่นแหละคนจะตัดทำไมไม่เอาแบบห้องแอร์ก็ไม่ทราบเอาเรือนเป็นห้องเรือนกระจกแล้วก็ไม่มีเรือนเพาะชำนั่นเองเรือนเพาะชำเรือนเพาะชำเดี๋ยวโทษนะฮะไปร้องในดงกล้วยไม้ทำไมล่ะใครทำไมต้องเป็นสถานที่แบบนี้ล่ะสักพักมีไดโนเสาร์โผล่มาข้างหลังเดี๋ยวจะพักใช่ทำไมก็คือเขาจริงๆแล้วอ่ะคือเขาบอกเลยว่าเพลงนี้อยากให้มีแค่พวกเราล้วนเพราะว่ามันเป็นเพลงแนวแบบสื่อสารเนี่ยก็อยากให้เห็นแบบอารมณ์สีอารมณ์ของการร้องครับแล้วก็มีการเล่นดนตรีด้วยเพราะว่าไอ้เรื่องราวอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดแล้วอยากให้ฟังแล้วก็ไปนึกถึงเรื่องราวตัวเองซะมันก็โอเคนะร้องเสร็จปั๊บก็จะเห็นว่าตีนกาเริ่มขึ้นเพราะมันอินมากเนี่ยเครียดเฮ้ยแต่เอาจริงมันนึกถึงงั้นแล้วมันใช่จริงเพราะถ้าเกิดบางทีเราดู MV เพลงอื่นเนี่ยเราก็จะดูความหมายนั้นไปเลยซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่ความหมายเดียวกับเพลงด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดอันนี้คือเอาให้ชัดๆไปเลยว่าเราร้องกันแบบนี้นะความหมายเป็นแบบนี้นะเรา4คนในเซนไฟสื่อสารกับคนฟังแบบนี้นะแล้วเวลาร้องไม่ใช่2คนนะไอ้2คนที่มันเล่นอยู่ต้องร้องด้วยนะแต่หารเท่าความในใจเดี๋ยวผมโทรพี่เปาพี่เปาโอเคฮะพี่เปาโอเคฮะพี่เปาพี่เปามีอะไรจะพูดถึง MV ของเราสักหน่อยไหมฮะเสริมหน่อยไหมพี่เปาก็หาฟังได้ใน YouTube นะครับ YouTube แล้วก็ YouTube นี่มันจุดแล้วนะไม่มีที่อื่นด้วยครับที่ไหนดาวน์โหลดที่ดอกจัน1-2-3-2-5-5-5แล้วกดโทรออกครับนี่หรือจะโหลดที่ iTunes Store ก็ได้ครับหรือจะฟังกันที่ KK Box ก็ได้นะครับแอปพลิเคชั่นพี่จะพูดเลยหรือว่าจะให้ฝากทีหลังถ้าตอนนี้ถ้าฝากทีหลังไม่ให้พูดแล้วนะไม่ให้พูดแล้วพี่พูดเลยมั้ย SMS โอ้รุ่นใหญ่เลยเอาไว้ได้เล่นหงอเลยแกจอยเอางี้เดี๋ยวผมถามทุกคนก่อนเกี่ยวกับ SMS วันนี้เรื่องอะไรที่พวกคุณเคยทำไปแล้วแล้วกลับต้องกลืนน้ำลายตัวเองเฮียเปากันเลยครับก็โดนแล้วเรื่องคือ10ปีแล้วคือแบบบอกจะไปก็ไม่ไปผมเนี่ยนั่งบอกเขาทั้งคืนเลยนะวันนั้นก็ประเด็นก็คือหญิงดีกว่าเพื่อนผิดไปแล้วฮะผิดไปแล้วจริงพี่เปาไปแล้วคุณเอกของผมครับก็อาจจะแบบเด็กมากๆทะเลาะกับที่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบวายไอ้คนลูกชิ้นนะไม่ใช่ปิ้งปลายาไม่ใช่คุณเนี่ยหมูปิ้งสองคนเนี้ยเฮ้ยมันมีเรื่องแล้วเฮ้ยเอาทีละเรื่องดิเด็ก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 มันคือมันจะมีความงี่เง่าเยอะทะเลาะไม่ไหวแล้วบอกออกจากบ้านดีกว่าไปนอนบ้านเพื่อนดีกว่านี่เดี๋ยวออกจากบ้านให้เรียกร้องความสนใจเดี๋ยวให้แม่พ่อแม่โทรตามปรากฏออกจากบ้านได้ไม่ถึงชั่วโมงครับก็แบบเฮ้ย
ไม่สบายเลยว่ะอยู่ข้างนอกกลับบ้านร้อนด้วยนี่คือแต่เด็กเลยโอเคโอเคเรื่องนี้ผมก็เคยทำปกติปกติไม่ต้องสนใจเราสนใจต้องมีอยู่แล้วพี่เจมีไหมฮะมีครับก็มันต้องมีอยู่แล้วคนเราว่าพี่น่าจะเยอะนะพี่เจต้องมีอยู่แล้วหันแบบนี้มันก็หันต้องมีอยู่แล้วหันแบบนี้ก็ช่วยไงโอเคโอเคเป็นอะไรที่มันแย่ชีวิตมันเกือบหาทางกลับมาไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามพี่ติดยาเสพติดเลยเหรอใช่ขึ้นรถเมล์ผิดสายแล้วก็ลงไปแล้วเป็นเอ็ดไม่ได้หายไม่เคยได้เลยไม่หายเป็นเอ็ดด้วยแล้วประมาณเรื่องของความรักเนี่ยดีใช่ใช่แล้วเราคิดว่าแบบไม่เกินเดือนนึงเนี่ยเราจะลืมได้แล้วลืมไหมแล้วเราก็กลับไปง้อเขาเป็นอย่างนี้เศร้า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 สุดท้ายสุดท้ายคนเนี้ยก็เรื่องราวเดียวกับเจนี่แหละเขาก็รักคนเดียวกันไม่ก็คือผมเป็นคนที่เจกับมังงอนี่แหละไม่ใช่แล้วเอ้าคนเดียวกันชอบทำร้ายกันทำไมทำไมเนี่ยเจมังงอจักไม่ใช่แล้วก็เป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันแหละครับของผมนี่ตรงกับเพลงก็คือจะแบบจะไปก็ทำไม่ได้ติดเงินเขาอยู่โอ้ยบ้าแฮงบอลไปเดี๋ยวสินกันด้วยนี่ตรงเราจะดูดีขึ้นบ้างไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเขารู้ว่าเราพูดเล่นใช่แต่เรื่องที่เล่นเนี่ยคือเรื่องจริงใช่เอาล่ะสุดท้ายครับช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถดาวน์โหลดก็ดีหรือว่าเข้าไปติดตามทำเพจก็ดีมีอะไรกันบ้างพี่เปาฮะดอกจัน123255แล้วกดโทรออกนะครับ2555นะครับดอกจัน123255แล้วกดโทรออกนะครับครับที่ Apple iTunes Store นะครับครับจะฟังได้ที่KK Box Application ครับอย่าลืมเพลงกลืนอยู่ในเพลย์ลิสต์ของคุณด้วยนะครับนี่เพลงกลืนนี่แหละอัลบั้มคนเล่นในร่างนี่ครับได้จะบอกว่าโหลดทั้งอัลบั้มถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นสามารถโหลดทั้งอัลบั้มได้ถูกกว่าซื้ออีกเหรอฮะถูกกว่าโหลดที่ละเพลงขอโทษทีขอโทษทีไม่รู้อัลบั้มมาสับตรงนี้ขอโทษขอโทษไม่รู้ไม่รู้พี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบติดตามข่าวสารนะครับในแฟนเพจของพวกเราได้นะครับครับ facebook.com/seasonfiveband ครับผมแล้วก็ที่ Instagram ของพวกเรานะครับ seasonfiveband นะครับนี่พี่เจเพิ่มอะไรสักหน่อยมั้ยฮะพี่เจพี่จั๊กสักหน่อยสักหน่อยก็ฝาก MV ด้วยนะครับถ้าเผื่อเปิดไปแล้วดูจนเบื่อแล้วก็ไปเปิดหน้าอื่นจะเปิดเพลงเอาไว้ทำงานไปฟังเพลงคืนไปด้วยใช่หรือว่าจะเข้าไปฟังในอย่างที่บอก KK Box ก็ได้ในต่างๆโซเชียลมีเดียผมถ้าดูแล้วรบกวนแชร์กันด้วยแชร์ด้วยครับโอเคครับสุดท้ายสักหน่อยฮะจะได้ครบยังไม่หมดอีกเหรอไม่ได้พูดเลยเลยไหนคุณจะไปเล่นไปเล่นให้การตอบรับอย่างดีครับก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับที่ตามมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะครับไม่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 บ้าดีกว่าไม่ได้ถึงอายุ19แล้วผมว่านะฮะนี่อัลบั้มแจ๊ดหมดเที่ยวกัน20กว่าปีนะครับผมพ้นเป็นแค่นี้คือแบบอยากจะบอกว่าแบบเวลาเราไปเล่นที่ไหนเนี่ยก็อยากให้ไปดูครับครับนี่ที่ผมเลือกลากอยู่เพราะว่าไฟมันมี3กล้องเนี่ยผมก็ไม่รู้หันมองกล้องไหนแดงกล้องไหนผมก็อยากให้ไปดูแล้วก็ยังไงดูในอย่างที่พี่เปาบอกไปดูใน Facebook ได้นะครับว่าเราจะไปเล่นที่ไหนแล้วตามไปนะครับเจอปั๊บทักทายได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ซีซั่นไฟมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคมาเล่นเกมดีกว่านะฮะโดนเข้ามานะครับเล่นเกมของเรานะฮะที่เบอร์02นะ665-9590-91นะครับตอนนี้ผมอยากดู MV ละอยากดูมากเมื่อกี้โบมาเต็มที่เลยงั้นไปชมพร้อมกันนะครับ MV เพลงกลืนจากซีซั่น5ครับไปเลยสักทีเมื่อติดเสียใจตัวเองไม่
จถ้ามันทำได้แบบนั้นแบบที่พูดไปทำได้จริงมันก็คงไม่เหนื่อยใจหัวใจมาพูดถึงข่าวคราวที่วงคริสเตนโดเขาเพิ่งหานักร้องกันไปใช่ก็ได้นักร้องคนใหม่มาแล้วนั่นคือคุณเก้งนะเขมวัฒน์เริงธรรมนะเจ้าของเสียงสุดตระการตาใช่นะฮะคือเสียงดีมากนะครับตระการตาคืออะไรที่สำคัญเนี่ยนะฮะเขาได้ปล่อยซิงเกิลออกมาล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่ารักเธอไปก่อนซึ่งเพลงนี้นะฮะพวกเขาทั้งหมดเนี่ยได้รวบรวมนะฮะสมาธิในการทำมากแล้วก็ฝีมือในการแต่งเนี่ยก็มาจากนักร้องนำคนล่าสุดแล้วก็พี่นอนนะฮะซึ่งเป็นสมาชิกของวงเคสเซนโดหรือว่าเป็นหัวหน้าวงครับผมพิธีพิธันในการทำเพลงมากรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำกันเองให้คนอื่นคอมเมนต์ซิว่าเป็นไงบ้างเลยส่งให้พี่บอยเลยพี่บอยไตรใช่นะฮะพี่บอยไตรก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่บอยไตรจะว่ายังไงบ้างใช่ครับเราได้ไปสัมภาษณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับผู้พิเศษนะฮะจากพี่บอยไตรไปชมครับครับผมก็เพลงรักเธอไปก่อนนะครับเพลงนี้คุณนอโทรมาก่อนเลยครับบอกว่าให้ช่วยฟังเพลงนึงหน่อยเป็นเพลงใหม่ของ Crescendo นะครับเพลงนี้น้องเก้งเป็นคนเขียนก็อยากให้ช่วยฟังแล้วก็ช่วยปรับหรือว่าตอนแรกบอกว่าอยากจะให้ช่วยแก้อะไรเงี้ยแต่พอเขาส่งมาให้ฟังผมก็ไม่ใช่แก้อะไรอ่ะไม่รู้จะแก้อะไรเพราะว่าเพลงมันค่อนข้างสมบูรณ์แล้วอ่ะอาจจะ 90% อ่ะคือนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเพราะว่าพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ลงตัวในฐานะ
คนเขียนเพลงเลยถ้าเขาเขียนเพลงเองเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าพี่นอมมันส่งมาทำไมเนี่ยก็ตอนนี้เทชเชนโดได้น้องเก้งมาเป็นนักร้องเนี่ยก็คิดว่ากลายเป็นพยัคฆ์ติดปีกแล้วล่ะเพราะว่าสมาชิกทุกคนในแคชเชนโดก็เป็น X-Men ยอดมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วได้นักร้องที่เสียงดีด้วยเขียนเพลงได้ด้วยนี่ก็นำพาวงไปได้อีกไกลเลยงานดีมากพี่บอลแต่ผมไม่ต้องปรับอะไรเลยใช่เพลงมันดีถึง 90% อยู่แล้วถูกต้องนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะชมเต็มๆนะครับอดใจรอนิดนึง24กรกฎาคมนี้ครับผม DJ Time เอามาให้ฟังให้ชมแน่นอนแน่นอนละครับติดตามแล้วกันนะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเคสเซนโดครับครับผมอ่ะตอนนี้ฮะใครที่เห็นด้านนี้อยู่นะครับอะไรคุณนัทจักรยานครับทำไมคุณมาทำอย่างเงี้ยขายไม่ใช่วันนี้ฮะพูดถึงจักรยานพูดถึงนักปั่นน้องเล็กกันหลายๆคนนะฮะต้องติดตามนะว่าใครเป็นผู้คว้าชัยนะในการแข่งขันศึกจักรยานทางไกลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนั่นคือตัวเดอะฟองนะฮะครั้งที่101ณประเทศฝรั่งเศสครับติดตามการถ่ายทอดสดแบบ Exclusive ได้นะครับลุ้นสุดมันกับการปั่นระยะทางทั้งสิ้นกว่า 3,600 กม.โอ้โหเกาะติดได้ทุกสเตจนะครับทางช่อง Eurosport ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่27กรกฎาคมนะครับผมแล้วก็ที่นี่ที่เดียวครับที่ Set Play TV ครับบริการเติมช่องของคนฉลาดเลิศนะสนใจสมัครเลยฮะโทรไปที่เบอร์นี้1629นะฮะแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะฮะส่วนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราขอ2สายดีกว่าคุณอาร์ตครับมาเล่นเกมกันครับ02เฮ้ยโซ่พังเฮ้ยหายแล้วนี่คือจักรยานของนักปั่นตูดฟองที่เขาจะต้องไปสเตจต่อไปคุณทำนี้ได้ยังไงโทษทีทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนตอนนี้รีบโทรเข้ามาครับ02-665-9590-1 นะครับเดี๋ยวไปเล่นเกมกันฮะกับ 5D 5 เกมนี่เลยเดี๋ยวเรารับสายก่อนนะฮะคุณนัทครับครับผมสายแรกมาแล้วสวัสดีครับคุณหนิงสวัสดีค่ะคุณหนิงโทรจากไหนครับโทรจากสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามกระฉับกระเฉงมากฮะคุณหนิงรอสายสักครู่นะครับค่ะสวัสดีหนึ่งสายครับสวัสดีคุณเนยสวัสดีค่ะคุณเนยโทรมาจากที่ไหนครับกรุงเทพค่ะมาละสู้กันสมุทรสงครามกับกรุงเทพอธิบายเกมก่อนเลยคุณนัทครับเกมของเราชื่อว่าเกมรูนี้พี่ขอก็คือเดี๋ยวให้พิธีกรเนี่ยจับคู่กับสายทางบ้านก่อนนะฮะแล้วก็มีเวลานะฮะในการโยนลูกปิงปองให้เข้าไปในโหลนี้โดยอีกคนหนึ่ง30วินาทีเท่านั้นอีกคนนึงเนี่ยจะคอยปั่นป่วนคือจิ้มลูกโป่งให้แตกคุณหนิงโทรมาก่อนครับมีสิทธิ์เลือกก่อนว่าจะอยู่คู่กับเจมหรืออาร์ตครับพี่อาร์ตค่ะเยี่ยมว้าวเนยค่ะอยู่กับเรานะค่ะก็ได้นะโอเคโอเคผมเล่นก่อนใช่ไหมเล่นก่อนกติกาของเราคือว่าห้ามเลยเส้นนี้ห้ามเลยเส้นนี้คุณอาร์ตยื่นได้ตัวห้ามเลยตัวห้ามโดนเส้นเลยโอเคนะเล่นก่อนต้องเอาให้ชัดเจน30วิถ้าเล่นทีหลังไม่ถามหรอกให้สัญญาณไหม 1 2 3เฮ้ยมี2ลูกเองเหรอมีเยอะโอ้โหแม่งยังไงขึ้นโจดแดงมันแม่นยังวะตอนซ้อมมันไม่ได้เลยอ่ะหมดเวลาเก่งมากอ่ะนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบลูกโอ้โหสิบลูกเอาล่ะได้เวลาของคุณเจมบ้างแล้วโอ้โหสิบลูกอ่ะเอาล่ะเนยค่ะเนยคิดว่าเราจะชนะไหมอ่ะต้องชนะค่ะต้องบังคับด้วยนี่นะนี่คุณหนิงครับค่ะของรางวัลของเรานะฮะคือซีดีAll you need is love นะครับคุณหนิงรับไปเลยนะครับอย่าเพิ่งดิครับผมอาจจะได้11ลูกอ๋อโอเครอก่อนพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไป
ย่าโดนเชือกฮะอย่าโดนเชือกฮะอย่าโดนเชือกฮะถอยมาฮะเร็วเดี๋ยว5วิแล้วเร็วเดี๋ยว10วิแล้วเร็วเดี๋ยว3วิแล้วหมดเวลาไม่ต้องนับก็ได้มั้งดูดิให้เห็นเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 7ลูกเองเจ็ดลูกเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าคุณเอ๋งชนะไปเลยโอเคขอบคุณทั้งสองสายนะครับขอบคุณมากนะครับช่วงนี้เป็นไรเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเล่นเกมแพ้ทุกวันเลยเอ๊ะมีทำโทษไหมพอแล้วเมื่อวานเนี่ยซักกางเกงอ่ะไม่เท่าไหร่รองเท้าอ่ะพังหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาตัดสินกันนะครับ SMS คุณผู้ชมที่ส่งมาเดี๋ยวว่าใครจะได้ของรางวัลของเราไปนะครับรวมถึงนะฮะกิจกรรมทาง KK Box ด้วยนะครับผมพักสักครู่เดียวกับ DJ เฮ้ยจังเป็นเรื่องราวของการกลืนน้ำลายตัวเองครับผมเคยประกาศไว้ว่าหนูจะเลิกคบทอมแต่เจอผู้ชายไม่ดีก็ต้องกลืนน้ำลายตัวเองกลับไปคบทอมเหมือนเดิมครับพี่เจมพี่อาร์ตโอ้โหพี่เจมพี่เจมมีอายุ99ปีพี่อาร์ตมีอายุยืน98ปีรักในการดีเจเฮทามมากๆอะไรแหม แล้วก็มีคนบอกว่าคิดถึงเจมอาร์ตฟ้าฟูมากๆเลยค่ะพี่เจมพี่อาร์ตผมหล่อและเท่ที่สุดแต่ก็ต้องกลืนน้ำลายเพราะตอนนี้หนูสวยที่สุดแล้วค่ะให้เลยให้เลยให้เลยมาได้โทรศัพท์นะครับ095 482 DJ เฮทัมตอนนี้ครับมาเฉลยนะกิจกรรมของ KK Box ครับที่ถามผู้ชมไว้ว่าเพลงอันดับหนึ่งนะฮะในชาร์ตท็อปนิวรีลิสเอเชียนของ KK Box เป็นของศิลปินคนไหนและคำตอบคือเติม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 มาก่อนซาวอีกบิ๊กแบงแจ็คแทยังและผู้โชคดีครับได้แก่หมายเลข080ครับ1278 38 KK Box ครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วคุณนันครับก็สามารถนะครับเจอกับรายการของเราได้2ทุ่มถึง3ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางกรีนชาแนลนะครับครบทุกรสโดนทุกอารมณ์นะวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะทิ้งท้ายหนึ่ง MV ดีกว่านะเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องก้าวจิรายุครับโอ้นี่พี่ฟองเบียร์ช่วยแต่งเลยนะใช่ครับเป็นยังไงก็ไปชมเลยกับรักเธอคนเดิมนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับRock to
ฉันเองคิดเอาเองว่าเธอก็คงคิดถึงไม่ต่างจากฉันที่ได้เคยห่างหายไปนานก็เหมือนไม่ห่างจากกันบอกได้ไหมว่าสิ่งที่ฉันเข้าใจเรื่องจริงหรือความฝันช่วยตอบได้ไหมว่าฉันควรกลับไปหรือบอกได้ไหมถ้าเธอไม่รักกันอีกแล้วThank you.